อาจารย์เอตัวเองฉันเมาเจริญเพราะว่าไปดูปัญญาผมรู้พวกคุณรอคลิปนี้อยู่นะครับทุกคนฮู้เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page และนี่คือ Sit to See Checklist กับ10หนังหน้าหืมประจำปี2023โดยคลิปนี้เนี่ยเราจะแบ่งเป็น3เทียร์ลิสต์นะครับก็คือเทียร์ลิสต์แรกเนี่ยเทียร์ลิสต์น่าเสียดายครับเทียร์ลิสต์ที่2เนี่ยเทียร์ลิสต์น่าเบื่อครับเทียร์ลิสต์ที่3เนี่ยเทียร์ลิสต์น่าหืมครับน่าหืมเนี่ยแม่งแบบมันจะเป็นหนังที่แบบท็อกซิกบูลลี่บ้าบอนะครับซึ่งจัดมานะครับมาเอนเนอร์จีเต็มเปี่ยมแล้วถึงแม้ว่าเราจะอัดคลิปมาแล้ว3คลิปนะครับก็คือหนังอันเดอร์เรทนะครับหนังดีหนังไทยยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับถ้าผมพูดตรงไหนเร็วไปช้าไปขออภัยด้วยครับเพราะว่าอัดต่อครับมันเหนื่อยนะฮะแต่ว่ามาถึงเวลาแล้วเนาะ10หนังหืมประจำปี2023ครับโอ้ยอันนี้คือเทียร์ลิสต์ของความน่าเสียดายนะครับอันดับ10ครับวินนี่เดอะพูBlood and Honey ครับเป็นหนังที่หลายคนบอกว่ามันเหี้ยมากชิบมากแต่ไม่ยังไม่เหี้ยที่สุดนะครับสำหรับผมเรื่องนี้มันน่าเสียดายเพราะว่าไอเดียมันดีนะฮะทั้งเรื่องของหมีภูก็ดีโลเคชั่นของป่าร้อยเอเคอร์ก็ดีกิมมิคต่างๆเช่นเรื่องของน้ำผึ้งเรื่องของหมีภูมันเรียกผึ้งได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ถูกนำมาใช้แบบมากขนาดนั้นอ่ะแล้วนั่นแหละครับมันก็เลยน่าเสียดายเพราะว่าผมมองว่ามันสามารถเป็นหนังสแลชเชอร์ที่สนุกมากได้เรื่องนึงเลยถ้ามันหยิบพวกนี้มาใช้ดีถึงแม้ว่าทุนมันจะต่ำมันจะเป็นหนังมีแต่อย่างที่บอกครับไอเดียมันดีแต่ว่ามันยังใช้ไม่คุ้มเท่าไหร่ก็เลยแบบอยู่ในลิสต์ของความน่าเสียดายครับอันดับ9ครับสลิดนะฮะโปรเจกต์ล่านะครับเป็นหนังที่ผมว่าเซตอัพดีมากนะครับน่าสนใจเลยนะครับต่างๆคือมันดีอะแต่ว่าปัญหาเนี่ยจริงๆเฮียก็ไม่เป็นไรครับช่างมันนะครับปัญหาเนี่ยคือหนังมันโฟกัสผิดจุดนะไปโฟกัสที่แบบความจีบกันพระนางเลอะเทอะตั้งนานนะครับแล้วก็ใส่อะไรที่ไม่ควรจะใส่เข้ามาหลายอย่างมันจะมีความแบบเบียวไปนิดนึงคือสลิดเนี่ยผมว่าถ้าปรับบทดีๆปรับอะไรต่างๆดีๆเนี่ยแม่งจะเป็นหนังเรื่องที่เฮ้ยแม่งเวิร์กแน่นอนครับอันดับที่7ฮะณหน้าทองครับเป็นหนังที่ผมว่ามันมีทั้งเวิร์กมากกับไม่เวิร์กมากนะหลายจังหวะเนี่ยมันเวิร์กมากแต่ว่าบริบทของมันเนี่ยไม่เวิร์กมากมันก็เลยไม่เวิร์กนะครับเป็นหนังที่ผมว่าแบบมันก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจดีอีโรติกอะไรเอ่ยของมันเนี่ยมันก็มีจุดที่มันน่าสนใจแต่ว่ามันยังเล่าได้ไม่ค่อยดีแล้วก็น่าเบื่อไปหน่อยแล้วก็นะครับปีนี้นะฮะมีภาค2ด้วยนะครับภาค2นะครับผมรอดูแน่นอนครับไม่พลาดนะครับอยากรู้ว่าเขาจะเล่าอะไรต่อนะคือภาคแรกเนี่ยมันก็อย่างที่บอกครับว่าผมว่าวัตถุดิบเนี่ยซีนต่างๆที่ออกแบบมาคือดีเลยน่ากลัวเลยอย่างเช่นไอซีนที่แบบเด็กรำในบ้านซีนผีนั่งรำซีนความสยองของหน้าทองอะไรเงี้ยคือไอเดียมันดีแต่ว่ามันวางอะไรต่างๆอยู่แบบผิดองค์ประกอบผิดบริบทอ่ะมันก็เลยแบบประหลาดอ่ะครับอันดับที่7ครับ Postmanไฟธนีสีโลครับทีแรกอ่ะผมจะให้มันอยู่ในขั้นแบบน่าหืมแต่ว่าแบบสงสารมันนะครับเพราะว่าไอเดียมันดีนะฮะไอเดียมันดีพล็อตมันดีแต่ว่ามันเล่าได้เคี่ยนะฮะคือด้วยความที่มันหนังสั้น4เรื่องนะครับแล้วมันพยายามเหลือเกินที่จะเล่าทุกเรื่องให้มันแบบคอมพลีทพร้อมกันอ่ะแล้ววิธีการเล่ามันควายด้วยกันแบบไวท์โซเวอร์คุณไวท์โซเวอร์มึงแบบมันเป็นวิธีการเล่าที่โง่ที่สุดในโลกแล้วอ่ะคือโอเคครับหลายเรื่องใช้แต่ว่านั่นแหละครับมันสิ้นคิดนะฮะมันสิ้นคิดมากนะครับผมก็เลยไม่ชอบนะครับแล้วก็จริงๆหลายอย่างมันเวิร์กเช่นซีมนุษย์หินเนี่ยมันเวิร์กได้นะครับถ้าคุณเล่าในแบบที่แบบมันควรจะเป็นอะใส่สไตล์เข้าไปอะเวิร์กได้นะครับแต่นี่แบบมาเป็นละครคุณธรรมเลยมันก็เลยแบบอีหยังวะแล้วก็ที่แบบผมรับไม่ได้เลยเนี่ยคือแบบพวกมุกเหยียดมุกท็อกซิกเนี่ยคือไม่ชอบเลยนะครับแล้วเรื่องนี้ก็มีนะครับก็เลยแบบเอามึงจัดไปเลยครับทีแรกจะให้มันอยู่ในพาร์ทของหน้าหืมแต่ว่าด้วยความที่แบบมุกท็อกซิกมุกเหยียดมันไม่ได้เยอะมากแล้วมันก็แบบไม่ได้ขยี้มากอยู่ในเงี้ยกันนะครับอยู่ในระดับที่น่าเสียดายคือพล็อตดีไอเดียดีแต่ว่ายังเล่าได้ไม่ดีพอนะครับมีจังหวะที่แบบไม่ค่อยลงตัวเยอะไม่ค่อยกลมกล่อมเยอะถึงแม้ว่ามันจะมีบางตอนที่แบบผมน้ำตาไหลนะครับก็คือตอนของแบบคุณเอี้ยงสวนีที่แบบเปย์อารักเล่นอ่ะตอนนั้นดีมากนะครับมาสู่เทียร์ลิสที่2ครับมี2เรื่องนะครับก็คือความน่าเบื่อนะครับอันดับที่6เนี่ยคือเรื่องของมันชื่ออะไรวะเนี่ยชื่ออย่างยาวอ่ะทาคุมิคุงซีรีส์6 The Morning of the Beginning of a Long Long Story ใช่แม่งลองมากหนังแม่งโคตรน่าเบื่อเลยครับเป็นหนังวายครับที่ดัดแปลงมาจากมังงะนะฮะแบบตาใสอะไรเงี้ยซึ่งนั่นแหละครับมันแบบลองสตอรี่เนี่ยคุณมันโคตรน่าเบื่อจะดูเอาฮาก็ไม่ฮาครับคือแบบคิดถึงหนังแบบดับแสงระวีไม่งั้นสนุกกว่านะครับเรื่องนี้มันแบบเอื่อยเชยแฉะฮาอะไรก็ไม่รู้เล่าแบบโอ้ยแล้วก็แบบโอ้ยแล้วแบบอืดเหมือนแบบคุณดูหอยทากครานอ่ะแม่งสนุกกว่าอีกอ่ะหนังแม่งแบบวายอ่ะคือเข้าใจว่าทำมาจากแบบการ์ตูนตาใสอะไรเงี้ยเหมือนแบบโลกทั้งโลกมึงมีแต่ผู้ชายอ่ะแต่ว่าปัญหาคือมันไม่ฟินอ่ะมันไม่หวานอ่ะมันแบบมันง่วงอ่ะครับก็เลยแบบอยู่ในลิสต์ของความแบบน่าเบื่อนะฮะคือมันก็แบบมันก็น่าเบื่อคือไม่รู้นะว่าแบบแฟนมังงะจะดูแล้วฟินกันไหมแต่สำหรับผมอะเป็นคนน่าเบื่อเลยครับหนังเรื่องนี้อันดับที่5ครับอยู่ในเทียร์ลิสต์ของความน่าเบื่อนะคือเรื่อง Simulate ครับโลก
ร่างเสมือนหนังที่เป็นหนังห้องเชือดดาราเอลิสครับทั้งซิมบูหลิวครับทั้งแซมพัทติงตันนะครับแต่ละคนนี่คือเอามาฆ่าชัดๆนะครับหนังแม่งแบบคือมันก็พอดูได้เลยครับผมให้5ดาวเลยนะเรื่องนี้เพราะมันเป็นหนังที่แบบบียอนอ่ะมันคือหนังที่คะแนนระดับหุ่นเต็ม10อ่ะครับซึ่งแบบเป็นหนังที่จริงๆเวิร์กได้นะแต่ว่ามันคลีเช่มากคุณไม่สูงดูออกครับว่าเป็นหนังบีแต่มันแบบคลีเช่ไอเดียก็แบบเฉยๆช้าๆเฉยๆมึนๆเอ๋ออะไรเงี้ยแม่งไปเล่าอะไรคนหุ่นเล่าอยู่นั่นแหละแม่งแบบน่าเบื่อครับเป็นหนังที่แบบก็ได้อยู่แต่ว่าไม่ได้ดีกว่าอยู่ในขั้นน่าเบื่อนะครับคือดูไปหาไปอ่ะไอเดียดีนะแต่ว่าง่วงมากประมาณนี้ครับสำหรับซิมูเลตนะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็เป็นหนังที่มีภาพจำนะก็คือแบบฉากหุ่นมาถึงเทียร์ลิสที่แบบสูงสุดนะครับก็คือเทียร์ลิสของความหนังหน้าหืมนะครับเป็นหนังพวกหน้าหืมทั้งหลายนะครับมี4เรื่องด้วยกันครับอันดับ4ครับทันเดอร์มังนะครับตมฟอผ่านะครับเป็นหนังที่แม่งน่าเบื่ออยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะครับเล่าเรื่องโคตรน่าเบื่อย่ำอยู่กับที่เต็มไปด้วยมุกท็อกซิกมุกเหยียดมุกเซ็กชวลฮาราสเมนต์อะไรที่แบบตกยุคอะหนังเรื่องนี้แม่งคือส่วนรวมของความตกยุคก็แม่งเหี้ยสะบัดจริงๆครับแม่งคือหนังที่แบบทำมาทำไมอะไม่ฮาเลยไม่ฮามีที่เวิร์กอยู่มากๆก็คือฉากสแลปสติกไอ้มุกแบบฟาดเคราะห์ฟาดกรรมอ่ะผมฮามากแต่ที่เหลือคือแบบทำไมนะครับอ๋ออีกซีนที่ผมว่าเวิร์กก็คือซีนแบบร้องเพลงนะครับลอร์ดดิสนีย์อันนั้นเวิร์กอยู่2ซีนนะที่เหลือคือแบบทำไมอ่ะฝืนซีจีลอยอ่ะคลีเช่เล่นเหี้ยอะไรกันเนี่ยโอ้ยแล้วเหมือนว่าจะจบแล้วหนังมันต่อความยาวสาวความยืดแบบอลังการมากมันอย่างที่แบบมันก็พอดูได้แล้วละมั้งอ่ะดูไปแบบอย่าดมมาเลยอันดับ3กับหนังหน้าเหิมคือหนังเรื่องกังนัมซอมบี้ครับไม่ต้องพูดเยอะนะฮะไม่ต้องพูดเยอะเลยเป็นหนังเรื่องนึงที่ผมดูแล้วหลับนะฮะหลับแบบหลับไปเลยอะหลับจนตื่นนะแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเลยนะครับหลับไปตื่นมามันอยู่ที่เดิมครับเป็นหนังที่แบบทุนต่ำแต่ว่าหนังทุนต่ำบางเรื่องหลายเรื่องเนี่ยไอเดียมันจะดีแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยทุนต่ำไอเดียเหี้ยนะฮะคือมันมีอะไรให้พูดอะมันมีอะไรให้พูดอะมันแบบมันไม่มีเหี้ยอะไรครับเป็นหนังที่แบบไม่มีเหี้ยอะไรเลยซาวด์ดีไซน์ก็เหี้ยเมคอัพก็เหี้ยบทก็เหี้ยนักแสดงก็เหี้ยแล้วแบบนักแสดงผู้หญิงที่แบบเขาเป็นเกิร์ลกรุ๊ปมาก่อนมาเล่นได้ไงวะไม่เลือกงานไม่ยากจนนะครับหนังซอมบี้ที่แบบ fuckingซอมบี้ forever อันดับ2ครับกับหนังเรื่องคุณตู่สายดาร์กปิดเมืองกาดดาร์กด็อกล็อกดาวน์นะครับเป็นหนังที่ผมไม่จอยเลยนะครับดูออกครับว่าทุนต่ำแต่ว่าไม่จำเป็นต้องใส่อะไรที่มันไม่จำเป็นก็ได้ครับอย่างเช่นดาราตลกแบบล้นจอใส่มาทำเฮียอะไรนะครับยูทูบเบอร์มีทำไมไม่ได้มีอะไรกับเรื่องราวเลยเล่าเรื่องไม่รู้เรื่องดูไปง่วงไปเล่าหน้าเบื่อมากมุกเหยียดมุกท็อกซิกมึงมาเต็มเอาหมาน่ารักเนี่ยมาทำเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ใส่เสียงภาคจนกลายเป็นหมาแบบหมาเหี้ยมึงคือเราหมาเหี้ยหมาหมาเงี้ยนอยากเย็ดโคนหมาอ่อยโคนหมาคันหมาสว่าแม่งจังหมาน่ารักที่แบบผมตามเพจเขาแม่งกลายเป็นหมาเลวอ่ะรับไม่ได้อ่ะแล้วนอกจากบทที่แบบมันเหี้ยมากไปเมกเซนแล้วเนี่ยมุกแม่งแบบท็อกซิกจัดท็อกซิกแบบจัดเลยครับสำหรับจากด็อกล็อกดาวน์คุณตูบไซดักปิดเมืองกัดเป็นหนังระดับห้าหมาเต็ม10นะครับดูจบแล้วเนี่ยผมแบบห้าหมาเฮ้ยอันนี้ฉันเป็นหมานะเว้ยเฮ้ยอย่าได้คิดมาต่อกันเราเดินทางมาถึงอันดับ1ของเรากันแล้วนะครับให้เดานะฮะว่าเรื่องอะไรนะครับ10วิอ่ะเป็นหนังแบบที่ผมรีวิวแล้วด่ายับที่สุดละในปีนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันดับ1ของผมก็คือหนังโคตรหืมแห่งปีผีฮาคนเฮ Ghost New ครับเป็นหนังที่เหี้ยในทุกๆด้านงานสร้างเหี้ยนักแสดงเหี้ยบทเหี้ยมุกเหี้ยมากเหี้ยสุดๆเหี้ยชิบหายเหี้ยแบบเหี้ยคือหลักๆเลยอะที่แบบพูดง่ายๆก่อนบทแม่งน่าเบื่อมันไม่มีอะไรเลยครับมันแบบเหมือนหนังไทยยุคแบบยังไม่ได้หนังที่น่าเบื่อแม่งแบบไม่มีอะไรเล่าไปเรื่อยสเปสปะไว้เล่นมุกทั้งเรื่องเลยแล้วก็เต็มไปด้วยความแบบเซ็กชวลฮาราสเมนต์ดูนมขาวไหมมุดกางเกงในมีซีนที่แบบอย่างว่าเต็มไปหมดนะครับแล้วก็แบบซีนสุดท้ายครับผีแบทเทิลนะฮะคือจริงๆอะถ้ามันเพี้ยนไปสุดอะมันเวิร์กได้แหละแต่ว่ามันแบบยังไม่สุดอะครับมันก็เลยแบบWhat the fuck is that อ่ะแต่ว่าที่แบบเป็นปัญหาจริงๆอ่ะคือมุกครับมุกเหยียดมุกท็อกซิกมุกเซ็กชวลฮาราสเมนต์มุกข่มขืนดูนมมาเต็มนะฮะที่ผมแบบรับไม่ได้เลยคือมุกบูลลี่หน้าตานะครับอย่างเช่นเอาคุณธรรมชาตินะครับคุณธรรมชาติที่แบบทำคลิป TikTok มาแล้วก็มาแบบล้อธรรมช้างเอาแบบคุณโทนี่อะไรเขาชื่ออะไรนะที่แบบ
หน้าเขาไม่ปกติอ่ะเอามาล้อกับผู้หญิงคนนึงที่แบบหน้าคล้ายๆกันคู่รักหน้าผีเหี้ยโอ้โน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 เคนจังหนาเคนชาหนาแดงๆๆๆเลยอ่ะแบบ what the fuck อ่ะทำอะไรลงไปมึงทำอะไรเนี่ยหนังเหี้ยอะไรเนี่ย Ghost New ผีฮาคนเฮไหนฮาไหนเฮในผีฮาในคนเฮกูนั่งเครียดอยู่ในโรงว่ากูดูเหี้ยอะไรเนี่ยเนี่ยแม่งหนังแบบถ้าใครอยากลองครับถ้ามีให้ดูห้ามพลาดนะครับนี่คือบทบันทึกแห่งปี2023ว่าในปีที่2023แล้วนะครับยังมีคนเล่นมุกเหี้ยๆอย่างนี้อยู่นะครับก็รอติดตามครับสำหรับปี2024ว่าจะยังมีคนเล่นมุกเหี้ยๆอย่างนี้ไหมนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ C2C Checklist กับ10อันดับหนังหน้าหืมแห่งปีนะครับแล้วถ้าใครดูเรื่องไหนแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยคอมเมนต์คุยกันได้ครับและถ้าใครที่มี10อันดับหนังหน้าหืมของตัวเองเนี่ยก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เช่นกันครับและสำหรับวันนี้นะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่เรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่เนี่ยคุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองนะครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage นะครับสวัสดีครับBrian สวัสดีปีใหม่ครับ